Survive Storm Phases เราจะต้องอยู่รอดวงบีบจำนวนทั้งหมด3ครั้งถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยรีบเนี่ยทำไปเล่นไปเดี๋ยวมันก็จะผ่านเองนะคะเพราะว่าวงบีบ3รอบเนี่ยมันแป๊บเดียวเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่รีบใช่ไหมคะกังวลว่าตัวเองอาจจะตายก่อนแบบแล้วยังไม่ครบ3รอบอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็มาหาที่ซ่อนพอหาที่ซ่อนได้ก็พับจอไปทำอย่างอื่นนะคะรอวงมันบีบเรื่อยๆไซมาร์กจะใช้วิธีการมาหาที่ซ่อนสำหรับเควสแบบนี้เนี่ยก็จะมาหาที่ตรงกลางนี้เลยนะคะเพราะว่าคนมันไม่ค่อยเดินมาแล้วก็บางคนไม่ค่อยเช็คพุ่มกันเท่าไหร่ด้วยถ้าโชคดีวงเป็นใจนะคะ3วงเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องย้ายที่เลยเพราะว่าไอ้ after match นะคะมันจะแบบอยู่ในวงตลอดเลย